วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวาบัคร้านบริการขายโลบัคราคาสุดคุ้มกดผลปีศาจทาวอนของบ็อกฟุตกดเพชรลัสตารัสของแมป All Star กดเพชรหรือรีโลของแมป Anime Defender และแมปอื่นๆอีกมากมายใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับเอาละครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกม Roblox ครับในแมปของ Anime Vanguard นะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับระบบนะครับที่จะทำให้ตัวละครอวยของหลายๆคนนั้นเก่งขึ้นนะครับไม่มากก็น้อยนะฮะนั่นก็คือระบบของ Ascension นะครับสำหรับใครที่งงนะครับว่าระบบนี้อะไรมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายในวิดีโอนี้แล้วก็ถ้าเกิดจะหาว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับก็คือกดที่ซัมมอนก็จะมีคาคาชิยืนอยู่ตรงนี้เลยนะครับจะถือสมุดอยู่นะฮะสำหรับใครนะครับที่ไม่ได้กดไลค์วิดีโอนะครับรบกวนกดไลค์ให้ผม1ทีครับผมขอบคุณมากครับที่กดไลค์ให้ครับหลายๆคนนะครับผมก็น่าจะเปิดตัวละครไปนะครับหลายตัวเลยนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยตัวละครอย่างมิสติกนะครับผมก็จะมีอยู่ประมาณ1 2 3 4 5 6ตัวนะครับก็มันจะวนๆอยู่แค่นี้นะครับแล้วก็สมมุติเนี่ยถ้าใครแบบยังไม่มีชายอินนะครับแล้วก็สุ่มชายอินไปเนี่ยในระบบนี้นะครับมันก็คือระบบอัพดาวนั่นเองนะครับแต่ผมจะพาไปดูว่าคืออะไรนะครับมาคุยกับเขานะครับแล้วก็กดที่ Ascend เลยครับคราวนี้นะครับเราก็เลือกครับยูนิตที่เราต้องการที่จะ Ascend นะครับซึ่งตัวละครนะครับหรือว่ายูนิตเนี่ยต้องเป็นประเภทระดับของมิสติกขึ้นไปเลยนะครับระดับเลเจนดารี่และอีพิกอะไรเงี้ยใช้ไม่ได้แน่นอนนะครับจะเป็นตั้งแต่ระดับมิสติกขึ้นไปแต่ว่าเท่าที่ผมดูแล้วนะครับผมตัวของอารูคาร์กหรือว่าตัวเอ็กซ์คลูซีฟอย่างฮารุกะรินอย่างเงี้ยก็ไม่สามารถทำที่เป็นตัวของ3ดาวได้นะครับจะทำได้แค่ตัวมิสติกเท่านั้นถามว่าใช้ตัวระดับมิสติกที่มันเป็นตัวซ้ำเนี่ยทั้งหมดกี่ตัวก็คือทั้งหมด4ตัวนั่นเองทุกครั้งที่เราอัพดาวนะครับเราต้องใช้ตัวละครซ้ำนะครับผมทั้งหมด1ตัวนะครับมันจะดีควายตรงนี้เลยนะครับจะเห็นได้ว่าซงจินอูผมนั้นมี0ดาวใช่ไหมประมาณนี้ถ้าซงจินอูมี2ดาวนี่จะเป็น2ดาวก็ต้องใช้1ตัวเหมือนกันส่วนถ้าเป็น3ดาวนะครับก็ต้องใช้อีก1ตัวเหมือนกันนั่นหมายความว่าตัวเบส1ตัวนะครับแล้วก็จะทำอีก3ดาวเนี่ยก็ต้องใช้ซงจินอูทั้งหมด3ตัวนั่นเองก็รวมๆแล้วก็ต้องเปิดซงจินอูทั้งหมด4ตัวนะครับอันนี้คือยกตัวอย่างนะครับสำหรับใครนะครับที่ชอบตัวไหนก็ไปสุ่มตัวละครซ้ำตัวนั้นนะครับสิ่งที่ทำให้คุณตัดสินใจได้นะครับว่าตัวละครนี้ควรทำหรือไม่ควรทำก็คืออย่างแรกเลยครับคุณรู้สึกสนุกกับตัวละครนี้คุณชอบไหมถ้าคุณชอบมากๆอวยมากๆไม่สนว่าเมตาอะไรยังไงนะครับคุณสามารถทำ3ดาวได้นะครับอย่างที่2ครับตัวละครนี้เก่งมากๆและเมตามากๆนะครับแนะนำว่าให้ทำ3ดาวเลยนะครับเป็นไปได้นะแต่ถ้าไม่ทำก็ไม่เป็นไรครับแต่เกมนี้แน่นอนว่าทุกคนก็อยากทำ3ดาวทั้งนั้นแหละเพราะยังไงก็ตามครับในอนาคตเนี่ยคุณหลุดมายังไงก็ต้องทำอยู่ดีอันนี้ผมเจออะไรบางอย่างก็คือเมื่อกี้ผมกดซงจินอูไปใช่ไหมครับซงจินอูผม2ดาวแต่ว่าเบจิต้าผมเนี่ยไม่มีดาวเลยแต่ผมกดปุ๊บเบจิต้ามันมี1ดาวตรงนี้ครับแล้วก็มันจะเป็น2ดาวตรงนี้อันนี้ถามว่ามันใช้ได้ไหมน่าสนใจบอกตามตรงว่าน่าสนใจว่ามันจะเป็นไอ้นี่ไหมเดี๋ยวผมลองดูอีกทีดิเฮ้ยมันมีโอกาสนะเนี่ย A few moments later เมื่อกี้นะครับผมก็มันไม่รู้มันบั๊กหรือเปล่านะแต่ว่าผมเนี่ยไปฟาร์มมาแล้วนะครับก็ทำให้ผมคิดว่าผมอาจจะ Evo Vegeta ให้ดูได้นะครับไม่เรียก Evo ดีทำการ Ascend ให้กับVegeta ร่าง Shiny ผมได้นะครับอย่างเช่นตอนนี้ Vegeta ผมเนี่ยเห็นปะมีแค่ดาวเดียวนะครับแล้วก็ทรงจินูเนี่ยผมมี1ดาวเหมือนกันผมจะเอา Vegeta ใส่เข้าไปและ Vegeta จะเป็น2ดาวไหมมารอดูกันครับทุกคนครับแต่ว่าไม่น่านะเพราะว่ามันเป็นมันเพิ่งด้านขวามันเขียน1ดาวนะครับแต่ผมคิดว่าไม่รู้อ่ะแต่ผมคิดไม่น่าได้อ่ะลองดูนะครับเนี่ยผมนี่คือการแอสเซนนะครับลืมบอกไปนะครับว่าสำหรับใครนะครับที่มีร่างชายนี่นะครับที่เป็นมิสติกนะครับแล้วก็มีคำถามว่าพี่ครับถ้าเป็นร่างของชายนี่เนี่ยเราต้องเอาร่างชายนี่มาผสมกับชายนี่ไหมเพื่อที่จะขึ้นเป็น1ดาวคำตอบคือไม่ใช่ครับทุกคนครับคุณสามารถที่จะใช้ร่าง default นะครับที่ไม่เป็นชายนี่ร่างนี้นะครับในการแอสเซนตัวนี้นะครับผมเป็น1ดาวได้นะครับอย่างเช่นคุณจะแอสเซนนะครับนี่คือวิธีทำนะให้ทุกคนนะครับล็อกตัวละครที่ต้องการแอสเซนก่อนนะครับนี่ตัวนี้ก่อนแล้วปลดล็อกนะครับผมตัวละครนะครับที่ต้องการจะเป็นวัตถุดิบในการให้แอสเซนนะครับอย่างเช่นเนี่ยผมเป็นเบจิต้านะครับผมอ่ะเบจิต้าผมก็เอาเบจิต้าเนี่ยอันล็อกก่อนนะครับคือมันจะแรนดอมนะไอ้สองตัวเนี้ยมันจะแรนดอมกันนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าอยากจะเลือกก็คือปลดล็อกให้เหลือ1ตัวนะครับมันจะกินตัวนั้นนะครับอย่างเช่นเบจิต้าผมเนี่ยนะครับอ่ะใส่ไปนี่อันนี้นะครับก็จะเป็น1ดาวนะครับเห็นป่ะก็คือมันต้องใช้เบจิต้าที่ล่างปกตินะครับพอเอสเซนเนี่ยเราจะได้อะไรนะครับผมดาวที่1นะครับผมก็จะได้ดาเมจ 3% ครับเบเนฟิตคือผลประโยชน์นะครับหลังจากที่เราเอสเซนเพิ่มดาวไปเบจิต้านะครับดาเมจเพิ่ม 3% นี่คือดาวที่1นะครับทุกคนครับสมมติว่าเดี๋ยวผมจะทำการเอสเซนให้ดูนะครับผมเบจิต้านะนี่นะกดไปเลยนี่นะครับอย่าลืมนะครับปลดล็อกตัวละครที่จะแอสเซนก่อนนะครับแล้วก็ตัวที่จะแอสเซนเป็นตัวหลักของเราเนี่ยตัวที่จะอัพดาวเนี่ยครับนะต้องล็อกนะครับตัวที่เป็นวัตถุดิบอัพดาวต้องอันล็อกนะครับผม
นี่ครับเบจิต้าก็จะขึ้นเป็น1ดาวนะครับทุกคนครับนี่คือ1ดาวโป๊ะเรียบร้อยครับหลังจากที่เราแอสเซนไปแล้วนะครับผมก็มาดูอีกรอบหนึ่งถ้าเกิดเราจะแอสเซนนะครับโป๊ะนี่ครับนี่คือวัตถุดิบนะครับผมอันนี้ก็คือตัววัตถุดิบในการแอสเซนประมาณนี้คงจะเห็นภาพเนาะแล้วต่อไปดาวที่2จะได้อะไรจะได้ระยะครับผม 5% ครับนี่คือระยะนะครับผม 5% พอแอสเซนปุ๊บก็ขึ้นเป็น2ดาวอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนี้เบจิต้าผมเนี่ยไม่ได้อีโวเลยนะผมแค่ทำเล่นๆนะครับเพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพนะว่ามันแอสเซนยังไงคราวนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นตัวฟุตเทจนะครับผมที่ผมทำการแอสเซนของชาเฮอินนะครับโดยชาเฮอินผมเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันก็เป็น3ดาวเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ก็คือเอาวัตถุดิบนะครับผมมาแล้วก็ปลดล็อกนะครับวัตถุดิบที่ต้องการที่จะเป็นวัตถุดิบในการอัพดาวให้กับตัวละครหลักที่เราอวยนะครับพอแอสเซนปุ๊บก็ดาเมจก็จะเพิ่มนะครับผมแล้วก็ระยะเพิ่มดาว1จะได้ 3% ดาว2นะครับผมจะได้ระยะ 5% ส่วนดาวที่3นะครับจะได้ดาเมจอีก 7% นะครับรวมแล้วดาเมจจะเป็น 10% ระยะจะเป็น 5% นะครับก็ถือว่าเป็นระบบที่ทำให้ตัวละครอวยของคุณนั้นเก่งขึ้นมานิดหน่อยนะครับผมสำหรับวัตถุดิบในการแอสเซนนะครับก็จะมีตัวละคร1ตัวใช่ไหมแล้วก็จะเป็นวัตถุดิบที่เป็นของสเตทรีเจนของตัวนั้นๆ นะครับก็ Shadow Trace นะครับผมอันนี้นะของซงจินอูนะครับซึ่งมันจะใช้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับก็อย่าง1ดาวเนี่ยมันจะใช้อยู่ที่3ลูกนะครับแล้วก็ถ้าเป็น2ดาวจะใช้7ลูกนะครับถ้าเป็น3ดาวนะครับผม3ดาวเนี่ยมันจะใช้ทั้งหมด15นะครับทุกคนซึ่งวัตถุดิบเนี่ยหายังไงนะครับอยู่ใน State Legend นะครับอย่างที่บอกไปสมมุติว่าผมจะทำของซงจินูผมก็มาที่เนื้อเรื่องนะครับผมแล้วก็เลือกที่ Legend State นะครับผมแล้วก็ Double Dungeon ครับแล้วก็เลือกนะวัตถุดิบนะครับก็คือดูด้านขวานะครับอันนี้จะเป็น Broken Sword นะครับของ Shy In แล้วก็จะเป็น Shadow Trace นะครับซงจินูนั่นเองส่วนที่3เนี่ยมันไม่มีอะไรนะครับชิ้นส่วน Evo ของตัวของอันนี้นะครับทุกคนก็ลองหาดูครับเนี่ยฮะอย่างนันโตะก็จะมีเยอะแยะเลยนะครับก็เอาไปทำกันได้นะครับสำหรับวัตถุดิบแอสเซนต์นะครับขอย้ำอีกทีนะครับว่าคุณนั้นต้องล็อกตัวก่อนนะครับล็อกตัวก่อนนะเพราะว่าถ้าเผลอไม่ได้ล็อกเนี่ยมันจะลำบากถ้ามันไปจับกินเนาะแบบว่าโดนตัวอื่นแซกเกอร์ไฟไปเงี้ยก็น่าจะช้ำใจอยู่เหมือนกันอย่างเช่นผมมีทรงยินูเนี่ยที่เป็นเดดไอแล้วผมเนี่ยลืมล็อกทรงยินูแล้วผมไปกดทรงยินูอันนี้มันก็จะกินทรงยืนอวันนี้ไปเลยเดี๋ยวให้ดูว่ามันจะกินจริงไหมแต่ว่าผมไม่ได้จะกดจริงๆหรอกนะไม่ได้จะกดจริงๆผมทรงยืนอวันนี้โอเคแปลว่าระบบมันล็อกไว้ทุกคนถ้ามีนิสัยถ้ามีนิสัยเนี่ยมันจะไม่กินให้โอเคก็ถือว่าเซฟดีเหมือนกันอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่นะครับก็ถือว่าดีนะฮะดีอันนี้ดีนี่มีนิสัยปุ๊บมันจะไม่ให้เลยถ้าสมมติว่าโอบิโตะผมอันล็อกล่ะแล้วโอบิโตะอันนี้ได้ไหมถ้าเป็นโอบิโตะนิสัยหนังสือเนี่ยมันจะนับใช่ไหมออกมันจะนับเนาะโอเคเพราะว่านิสัยที่เป็นระดับของมิสติกขึ้นไปเนี่ยนะครับมันก็จะไม่โดนกิน 100% นะโอเคก็ถือว่าเป็นความรู้นะครับผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเป็นเลเจนดารี่เนี่ยมันก็โดนกินครับแต่เป็นว่าใจยังไงก็ตามครับทุกคนไม่ได้มีนิสัยมิสติกทุกคนนะฉะนั้นจะทำตัวอะไรก็ล็อกไว้ก่อนนะครับทุกคนครับในวิดีโอนี้นะครับผมก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับในวิดีโอถัดไปก็จะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยในวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้ใครมีความคิดเห็นยังไงอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันไปได้นะครับอยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์ไปได้เลยในวิดีโอถัดไปเป็นอะไรอย่าลืมติดตามด้วยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ